ทุกคนสวัสดีค่ะในที่สุดก็เป็นเรื่องจนได้เห็นไหมอันที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเช่า99ปีแล้วทีนี้เนี่ยท่าทีรัฐบาลไม่ยอมลดลาวาสอกไม่รู้ใครสั่งมันมาแล้วก็ไม่ลดลาวาสอกขนาดมีประชาชนไม่เห็นด้วยเพียบภาพแต่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ไม่ลดลาวาสอกไม่มีการทบทวนก็คือกูจะศึกษาแล้วกูก็จะทำแล้วกูก็จะ99ปีคือกูจะศึกษาแล้วก็กูก็จะทำกูก็จะปล่อยกฎหมาย99ปีแล้วตอนนี้เนี่ยพอมีการถามในสภาก็ดีพอประชาชนลุกกันนะคะทั่วประเทศก็ดีแต่ว่าอีเศรษฐีก็ไม่ยอมลดลาวาสอกไม่ยอมในการที่จะเขาเรียกว่าทบทวนไม่พูดสักคำว่าจะทบทวนถ้าเกิดประชาชนไม่เห็นด้วยก็จะทบทวนไม่พูดสักคำหนึ่งสมัยตอนที่มีหินจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพียงแค่มีคนออกมาคอเอาโดยที่ไม่มียังไม่มีการถามในสภาเลยนะมีคนออกมาคอเอาสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แกหยุดเลยนะแกบอกไม่ทำละแกหยุดเลยแกไม่ส่งเข้าไปศึกษาเรื่องการแก้กฎหมายเลยนะแกหยุดเลยแต่ปรากฏรัฐบาลเศรษฐีอีนี่มันไม่หยุดเว้ยเฮ้ยทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องอะสิมึงนอกจากจะไม่หยุดเรื่องเกี่ยวกับเช่า99ปียังไม่หยุดเรื่องนี้อีกเรื่องอะไรยังไม่หยุดเรื่องที่จะให้คนต่างด้าวต่างแดนสามารถซื้อคอนโด1โครงการได้ 70% น่ะสัดส่วนอยู่ได้ 70% คือเกินจาก30กฎหมายปัจจุบันคือจะไปแก้กฎหมายอ่ะอีนี่ประชาชนก็มีการร้องระงมแล้วก็มีการคอเอาประชาชนคอเอานะแต่ปรากฏว่าไงปะเมื่อประชาชนคอเอาแทนที่จะทบทวนหรือแทนที่จะหยุดแทนที่จะบอกว่าผมได้สั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้หยุดพิจารณาเรื่องนี้แหละไม่ต้องพิจารณาเสียเวลาข้าราชการประชุมแล้วก็เสียเวลาเบี้ยประชุมของข้าราชการเสียเวลาเบี้ยประชุมของกรรมาธิการที่จะต้องมานั่งศึกษาเรื่องนี้แต่ประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นหยุดในการที่จะพิจารณากฎหมายด้านนี้ดีกว่าไม่พูดไม่พูดสักคำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับออเดอร์มาก็ไม่พูดสักคำไม่พูดว่าหยุดนะสักคำเพียงแต่ก็บอกว่านายกให้ศึกษาก็มาศึกษาขณะเดียวกันรัฐมนตรีชาดาไปพูดในสภาครั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ไม่ได้พูดคำว่าหยุดศึกษาแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเหมือนแบบโยนเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นเรื่องบนกองเพลิงแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หยุดในการที่จะพิจารณาศึกษาไม่หยุดในการที่พิจารณาศึกษาแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อหัวขบวนไม่ได้สั่งหยุดรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีอำนาจเกินกับหัวขบวนไอ้หัวขบวนคือใครอีนายกเศรษฐีอีนายกเศรษฐีเนี่ยเป็นนอมินีของใครนี่ข้อเรื่องที่หนึ่งและอีนายกเศรษฐีนอกจากจะเป็นนอมินีของใครแล้วนายกเศรษฐีมีมิชชั่นและมีแพชชั่นและมีวิชั่นทางด้านการอสังหาริมทรัพย์กับทางด้านการเช่าที่ดิน99ปีอย่างไรอีเนี่ยทั้ง3ชั้นเนี้ยทั้ง3ชั้นเนี้ยเศรษฐีทวีไส้อ่ะไม่มีโซลูชั่นอื่นนอกจากโซลูชั่นคือกูจะให้เช่า99ปีเพื่อกูจะได้มีอเจนดากูจะให้เช่า99ปีไอ้เรื่องที่ดินขณะเดียวกันก็กูจะให้พวกต่างด้าวสามารถมาซื้อคอนโดได้ 70% ไม่สนใจคนไทยกูสนใจว่าเงินที่จะได้เข้ามาในอสังหาริมทรัพย์สนใจแต่เรื่องพวกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เธอเข้าใจที่พูดนี่ไหมเธอเข้าใจที่พูดนี่ไหมแล้วมันจะมีบางคอนโดที่ซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธิ์คืออะไรบางคอนโดของเศรษฐีเศรษฐีใหญ่ๆประมาณ 3-4 เจ้าของเศรษฐีใหญ่ๆชิบหายตายหาของประเทศไทยอ่ะไปเช่าที่ดิน30ปีไว้ไปเช่าที่ดินแล้วก็สร้างอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆไว้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของห้างแล้วข้างบนห้างเนี่ยก็จะมีเป็นคอนโดประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นลักษณะของการเช่าเซ้งสิทธิ์โดยให้เพนท์เฮาส์หนึ่งเนี่ยประมาณ100ล้าน200ล้านอยู่ใจกลางกรุงแล้วปรากฏว่าสมรรถนะของคนไทยอ่ะเพนท์เฮาส์ก็คือคอนโดหลังสูงๆแล้วมันสามารถที่จะเป็นบ้านบนคอนโดได้เลยแล้วก็หลายๆห้องอะนะสามารถที่จะชั้น1ชั้น2หรือสามารถที่จะ2ชั้นรวมตัวกันเป็น1เพนท์เฮาส์อะนะลักษณะอย่างนั้นนะคนไทยไม่มีกำลังซื้อหรอกและแม้คนไทยจะซื้อในลักษณะเพนท์เฮาส์ล้าน100ล้าน200ล้านอะเขาก็ไปซื้อบ้านดีกว่าซื้อที่ดินดีกว่าซื้อโฉนดดีกว่าอันนี้คือคนไทยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือไม่เศรษฐีก็ตามแต่ประเภทซื้อเพนท์เฮาส์อยู่ย่านใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทไม่ว่าจะเป็นลุมพินี
ไม่ว่าจะเป็นย่านชิดลมไม่ว่าจะเป็นเพลินจิตส่วนใหญ่จะต้องอาศัยเศรษฐีมาจากต่างด้าวต่างแดนเศรษฐีต่างประเทศทั้งนั้นไฮโซต่างประเทศทั้งนั้นเศรษฐีบ่อน้ำมันต่างประเทศทั้งนั้นที่จะต้องมาซื้อเพนท์เฮาส์ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ไอ้พวกเศรษฐีที่ไปเช่าที่ดินอายุสัมปทาน30ปีซึ่งไอ้พวกนี้มันรู้และหัวหมออยู่แล้วว่าการที่มันเช่าที่ดิน30ปีเวลามันสร้างอสังหาริมทรัพย์ขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะต่ออายุ30ปี30ปีได้อยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็เช่นเดียวกันเธอเชื่อไหมว่าต่อไปอ่ะพอถ้าเกิดต่างด้าวสามารถเช่าใช้ที่ดินประเทศไทย99ปีได้นะต่อไปเศรษฐีอย่างเจ้าของห้างที่เคยเช่าที่ดินรถไฟที่เคยเช่าที่ดินราชพัสดุที่เคยเช่าที่ดินของรัฐแล้วก็เอาเป็นทำห้างเอาเป็นทำบ้านของตัวเองเอาไปทำโรงแรมของตัวเองต่อไปอีพวกเนี้ยมันก็จะต้องขอสิทธิ์เยี่ยงกับต่างด้าวได้ก็ต่างด้าวได้มันบอกว่ามันเป็นคนไทยลูกหลานมันก็เป็นคนไทยทำไมมันจะเช่า30ปีล่ะก็ต้องให้มันเช่า99ปีไปเลยสิไม่ต้องมานั่งพิจารณาต่ออายุทีละ30ปีทีละ30ปีก่อนที่พวกมันจะตุยแล้วลูกหลานมันจะต้องมานั่งเพื่อที่จะไปสืบสานไอ้เรื่องเกี่ยวกับจะต่ออายุ30ปี30ปีไอ้พวกนี้มันจะทำมรดกตกลูกหลานเนี่ยแล้วก็จะทำให้มูลค่าของห้างมูลค่าของโรงแรมมูลค่าของที่ดินที่มันเช่าอ่ะมีมูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อหุ้นในตลาดของมันจะได้ดีดขึ้นมันจะได้ช้อนได้เธอเข้าใจเธอพูดเรื่องพวกนี้ไหมเพราะฉะนั้นอีเศรษฐีเจ้าของโมเดลเช่า99ปีไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามแต่ไอ้พวกเนี้ยมันไม่ลดลาวาศอกหรอกเพราะมันพยายามในการที่จะกระตุ้นพยายามที่จะดิ้นพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แหละแต่อภิสิทธิ์ไม่เอาตั้งแต่ต้นต่อจากนั้นมันก็ผลักดันอีกตั้งแต่สมัยรัฐบาลต่อมารัฐบาลต่อมาก็ทำท่าจะเอาทำท่าจะเอาพอโดนด่ามันก็ถอยหลังจากนั้นพอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันก็ดันไปอีกพลเอกประยุทธ์ก็พิจารณานะแต่ยังไม่ถึงขั้นไปพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายแค่มีการโยนหินขึ้นมาซะก่อนปรากฏว่าประชาชนคอเอาต่อต้านอย่างหนักมากพลเอกประยุทธ์ก็ถอยจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลชุดนี้ไม่มีคำว่าถอยเลยอ่ะไม่มีคำว่าถอยนะไอ้99ปีเช่าที่ดินในประเทศไทยอ่ะโดยต่างด้าวอ่ะยังไม่ถอยนะยังไม่ถอยในการที่จะพิจารณาแก้ไขกฎหมายนะและนอกจากนั้นยังไม่ถอยเรื่องเกี่ยวกับการจะให้สัดส่วนต่างด้าวสามารถที่จะถือครองและก็ซื้อคอนโดได้ 70% ในจำนวนอ่ะก็ยังไม่ถอยนะเธอก็จัดตรงนี้ไหมมันคนละแบบกันกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่เขาถอยทันทีเมื่อมีเสียงคอเอานะแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่สนเสียงปีเสียงขุยไม่สนเสียงนกเสียงกามันเห็นว่าเสียงของคนอื่นเป็นนกเป็นกาไม่ใช่เสียงควายอย่างพวกมันไงตอนนี้ไอ้พวกผู้ชุมนุมที่อยู่คปท.หน้าทำเนียบรัฐบาลเขาก็คอเอาแต่มีประชาชนแค่คืนละ100คนนะคืนละ100 200คนคอเอาไงกำลังมันไม่พอล่าสุดฉันได้ข่าวสิงหาจะเกิดเรื่องการชุมนุมจะเกิดขึ้นระหว่างแกนนำนกเขานิติธรล้ำเหลือกับแกนนำจตุพรพรหมพันธ์เอาเลยสิมึงตอนนี้ช้างชนช้างเจ้าอะไรนะหลวงพี่สองสำนักมันรวมตัวกันแล้วตอนเนี้ยหลวงพี่สองสำนักที่มันมีการคอเอาอยู่ในจอทีวีแล้วมีใครฟังเราคอเอาอยู่ในจอทีวีแล้วฟังมันบ้างไม่ฟังมันบ้างตอนนี้เจ้าของกุฏิสองสำนักมันแพ็คทีมกันแล้วมันบอกว่าสิงหาประชาชนเจอกันมันทำยังไงจะลงถนนแล้วมึงประชาชนคอเอาไม่ฟังประชาชนทัดทานไม่ฟังประชาชนส่งข้อมูลให้ส.ส.ไปพูดในสภาไม่ฟังเสือกไปบูลลี่ส.ส.อีกบอกว่าค้านแบบไม่มีอนาคตค้านแบบไร้อนาคตคือเป็นนายกรัฐมนตรีเสือกปากดีปากเจ๋งไงคือคุณเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำไม่ได้เป็นผู้นำแค่ประเทศควายแดงไงแต่มึงเป็นผู้นำของประเทศนี้ทั้งประเทศไม่ใช่ผู้นำเฉพาะของอีขุนูตุ้งติ้งไม่ใช่ไปเดินนำเฉพาะอีผู้หญิงที่อยู่ดูไบไงจะเป็นตุ้งติ้งสะดิ้งเงินกับอีผู้หญิงที่อยู่ดูไบอ่ะมันก็ต้องเดินตามคุณสิเพราะมันเป็นสาวกคุณเพราะมันเป็นสาวกคุณไงมันนิยมชมชื่นคุณไงมันนิยมชมชื่นคุณนี่
มันเป็นสาวกคุณมันเป็นนิยมชุมชื่นคุณคุณทำอะไรผิดทำอะไรถูกทำอะไรทะเลาะทะล่าไปทาสีที่ไหนมันก็ยกหูหาสำนักข่าวทุกสำนักข่าวเพื่อที่จะบอกให้เชียร์คุณเชียร์คุณเชียร์คุณเออก็มันเป็นสาวกคุณไงมันนิยมชมชื่นคุณไงใช่ไหมเออนั่นแหละมันนิยมชมชื่นคุณมันก็เป็นสาวกคุณมันก็เชียร์คุณเชียร์คุณเชียร์คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คิดว่ามีสตรีสองสีเนี่ยมันเชียร์เชียร์เชียร์คุณก็เคยคิดว่าคุณเนี่ยเป็นเทวดาแล้วใช่ไหมล่ะแต่จะปรากฏว่าไม่ใช่ประชาชนไม่เอาด้วยประชาชนไม่ได้คิดโง่โง่สึงสึงตึงตึงเหมือนกับอิสตรีสองสีนี่ไงสองสีไหนสองสีสีหนึ่งสีทางสีข้างเข้าถูอีกสีหนึ่งสีสบายสีสบายดูใบอีกสีหนึ่งสีข้างเข้าถูอีสตรีสองสีเนี่ยที่เอาสีข้างเข้าถูเนี่ยมันก็ถูลู่ถูกังที่จะเชียร์คุณนะสิทั้งที่คุณเนี่ยมียุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของชาติเฮ้ยมึงจะขายบ้านขายซ่องของมึงจะขายบ้านขายคอนโดของมึงจะขายอะไรของมึงมรดกตกโทษของลูกของหลานของมึงจะเป็นอะไรแอบแฝงมึงจะมีอเจนดาอะไรอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณนี่คุณก็ไปเอาที่ดินส่วนตัวของคุณสิคุณก็ไปจัดการอีที่ดินที่คุณซื้อไปแล้วสิว่าคุณจะเอาไปอีลุ่ยฉุยแฉกอย่างไรคุณจะไปให้นอมินีจีนนอมินีที่ไหนไปซื้อไปอะไรต่างๆนั่นน่ะความชิบหายของคุณเองแต่ทำไมจะต้องมาแก้กฎหมายประเทศชาติเพื่อที่ให้ประเทศชาติไปชิบหายไปชิบหายกับพวกคุณด้วยอ่ะเออทำไมวะเข้าใจที่พูดไหมเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วเว้ยเกิดเรื่องเฮ้ยทุกคนตอนนี้มันเกิดเรื่องแล้วนะกนกเขานิติธรล้ำเหลือกับจตุพรพรหมพันธ์น่ะสองเสือในถ้ำเดียวกันเนี่ย เขาออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาประกาศรวมระดมพลไม่รู้เขาจะทำอะไรอ่ะฉันได้ข่าวมีคนนั่งเล่าใน TikTok อ่ะเขาบอกว่าสองสิงจ้องเจ้าสำนักสองที่เนี่ยเขารวมตัวกันซึ่งเขาก็รวมตัวกันมานานแล้วล่ะแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับณเวลานี้ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นจากการที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้กับนายกรัฐมนตรีทักษิณแซ่อวยมึงไม่สน4สน8มึงคิดว่ามึงครองประเทศนี้มึงคิดว่ามึงสามารถอยู่ชั้น14ได้มึงจึงคิดว่าประเทศนี้มึงครองไงมึงคิดว่ามึงสามารถในการที่จะใช้ชีวิตนอกคุกได้มึงจึงคิดว่าอะไรก็ไม่มีความหมายแล้วและอะไรก็ทัดทานพวกมึงไม่ได้แล้วไงมึงคิดแคบๆในรูจันทร์สองแร่ของมึงอะแต่มึงไม่ได้คิดที่กว้างใหญ่ไพศาลว่าประเทศชาติและประชาชนเขาก็จะคิดยังไงมึงคิดสั้นๆเพียงแค่มีเดินตามก้นคนมีเพียงแค่คนเดินตามก้นแล้วก็ปรบมือให้คุณเพียงแค่คุณไปยืนอยู่บนเวทีปทุมธานีและมีคนใส่เสื้อสีแดงแดงแดงเพราะว่าขนกันไปใส่แล้วไปปบมือให้กับคุณแล้วคุณก็บอกว่าคุณกลับมาแล้วนะพี่น้องทั้งที่คุณถีบหัวเรือส่งไอ้พวกนั้นไปตั้งนานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยกำลังประกาศศักดาไม่สนหน้าอินหน้าพรหมเนี่ยรอบนี้สิงหาคมปรากฏว่าตูจตุพรกับนิติธรล้ำเหลือมันแพ็ครวมกันแล้วตอนนี้แล้วมันไม่ใช่แค่สองคนนี้ปรากฏได้ข่าวมาว่าไอ้พวกที่ไม่พอใจอีกมากเลยไอ้แกนนำเก่าๆอ่ะรวมตัวกันยกเว้นลุงกำนันสุเทพแกไม่ออกมาแล้วแกไปทำโรงเรียนแกทำไปหาวิทยาลัยอะไรของแกแล้วอ่ะแกคดีเยอะอ่ะจะคุกแหลไม่คุกแหลจะคุกแหลไม่คุกแหลและที่สำคัญแกเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะว่าแกรอโดนรอลงอาญาอยู่ในบางเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเรื่องอีกแกก็ต้องเข้าคุกน่ะเพราะฉะนั้นแกคงจะต้องไม่ออกมาแล้วอ่ะโดยสรุปตอนนี้ไอ้คนที่ไม่สนหมู่สนจ่าเช่นเดียวกันไม่สนหมวดไม่สนผู้กองด้วยเช่นเดียวกันไม่สนนายพลด้วยไม่สนอะไรด้วยเนี่ยตอนนี้ก็คือพวกลูกศิษย์สองสำนักสำนักนิติธรล้ำเหลือกับสำนักตู่จตุพรพรหมพันธ์มันแพ็กทีมกันมันบอกว่าสิงหาคมเจอกันว่าสันสูจตุพรเนี่ยมันไม่สนหรอกไม่สนคุกไม่สนตารางมันจะไปสนคุกสนตารางแหละมันเคยเข้าตารางมาแล้วและขณะเดียวกันถ้าเกิดจะเข้าตารางอีกเพื่อประเทศชาติงานนี้มันบอกว่ามันยอมเพราะว่ามันก็แค้นเหมือนกันน่ะแค้นที่ว่ามันพูดอะไรมึงไม่ยอมฟังไงแล้วมึงก็ถีบหัวเรือส่งมันน่ะเหมือนกับตอนนี้อ่ะที่คุณถีบหัวไอ้วันส่งถีบหัวเฉลิมอยู่บำรุงส่ง
เพราะฉะนั้นมึงถีบหัวเรือส่งในแต่ละคนแต่ละคนเพราะว่ามึงเนี่ยไปคว้าขอนไม้ก้อนใหญ่ไว้แล้วไงคุณไปคว้าขอนไม้ก้อนใหญ่ได้คุณก็เลยถีบหัวเรือส่งแต่ละคน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 ทีนี้เอาละมึงท่อนซุงที่มึงถีบหัวเรือส่งตอนนี้มันกำลังจะรวมตัวกันแล้วมึงตอนนี้มันกำลังจะรวมตัวกันแล้วมึงมันจะไม่รวมตัวกันได้ยังไงล่ะในเมื่อมึงถึงขั้นที่จะไปสั่งให้กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนกฎหมายแก้กฎหมายศึกษากฎหมายเพื่อที่จะแก้ให้คนมาฮุบชาติเอาอีหามกูจะมีทหารไว้ทำไมถ้าอย่างนั้นน่ะเออแล้วมึงก็ไม่ทบทวนด้วยเขาคอเอากันทั้งประเทศมึงก็ไม่ทบทวนชั้นใดก็ชั้นนั้นมึงไม่ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยคนละครึ่งทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ว่ารัฐบาลมึงจะไปดูดเงินเอาจากประชาชนมาครึ่งนึงแล้วเอาประชาชนเอาชาวนาเนี่ยมาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อที่จะไปดูดเงินออกจากกระทรวงการคลังมาอีกครึ่งนึงแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าของปุ๋ยมึงก็ไม่ทบทวนเขาคอเอากันทั้งประเทศชาวนาเขาคอเอากันทุกหัวไร่ปลายนามึงก็ไม่ทบทวนขณะเดียวกันไอ้ป่าทับลานมึงก็ไม่ทบทวนขณะที่เจ้าป่าเจ้าเขาเขาลุกขึ้นมาคอเอาเขาคอเอากันทั้งหมดแล้วมึงก็ไม่ทบทวนตอนนี้มีแต่เรื่องใหญ่ๆที่มึงไม่ทบทวนเพราะมึงไม่เห็นหัวหมูหัวจ่ามึงไม่สน4สน8มึงไม่สนเทวดาฟ้าดินอะไรแล้วนะเพราะมึงคิดว่ามึงเป็นเทวดาเหนือกว่าทุกสิ่งไงตอนนี้4เรื่องที่มึงไม่สน4สน8มึงไม่เสียงคอสนเสียงคอเอามึงไม่สนในการที่จะไม่มึงไม่ทบทวนอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่า99ปีที่ดินประเทศไทยโดยให้ต่างด้าวมาเช่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่จะต้องแก้จาก 30% เป็น 70% สามารถที่จะให้ต่างด้าวไปซื้อคอนโดในที่ดินประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าทับลานกับไอ้พวกที่เจ้าของรีสอร์ทโรงแรมเท่าไหร่เท่าไหร่นอกจาก400รายนั้นยังมี500ราย600ราย700รายอีกหรือไม่นอกจากนั้นก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่เขาคอเอาแล้วมึงก็ไม่ฟังนั่นคือปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งเป็นการดูดเงินจากกระเป๋าชาวนาเขาไม่มีอยู่แล้วมึงจะไปดูดเงินเขาเข้ากระเป๋านึงแล้วมึงก็จะไปเอาเงินอีกกระเป๋านึงจากประเทศชาติภาษีประชาชนไปห่มให้กับพ่อค้าปุ๋ยเฮ้ย4เรื่องนี้คุณทำผิดนะคุณรู้เรื่องตัวป่ะเนี่ย4เรื่องเนี้ยขาข้างนึงพวกคุณเข้าคุกถ้าเกิดพวกคุณยังดันทุรังคุณรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์มันเป็นการสมประโยชน์มันการทำผิดกฎหมายคุณรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ย4เรื่องนี้ถ้าเกิดเศรษฐีทวีไส้คุณไม่ทบทวนคุณเนี่ยก็จะต้องติดคุกและแน่นอนคุณก็คงคิดว่าคุกเนี่ยไม่คารนามือคุณเพราะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าโมเดลชั้น14อยู่นอกคุกได้มึงก็เลยมีกลัวคุกโมเดลชั้น14ไม่ต้องใส่กำไร GEE กำไร EM กำไรอะไรนะได้มึงก็เลยคิดว่ามึงก็สบายสบายมึงคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะและขณะเดียวกันหนทางสุดท้ายของมึงก็คือว่ามึงไม่กลัวคุกไม่กลัวเสียงคอเอาเพราะมึงคิดว่ามีคนที่ใหญ่กว่ามึงและใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่คิดว่าเขาจะแบ็กอัพมึงใช่ไหมล่ะมึงคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะและนอกจากนั้นมึงก็ไม่กลัวคุกไม่กลัวตารางเพราะมึงคิดว่าถึงเวลาคุกตารางก็เป็นเครื่องที่ขังบุญทรงได้เท่านั้นคุกตารางก็ขังรัฐมนตรีได้ก็เท่านั้นใหญ่สุดมึงคิดว่ามึงเป็นผู้นำประเทศมึงสามารถที่จะหนีไปออกช่องธรรมชาติแล้วก็ต่อเครื่องบินเจ็ตที่เกาะเสม็ดหรือว่าเกาะกงหรือออกทางเกาะกูดแล้วก็สามารถในการที่จะอาศัยบารมีของฮุนเซนบินออกไปดูไบมึงคิดว่ามึงจะทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแล้วแต่ว่าไม่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปสมประโยชน์กันที่ดูไบได้หรือเปล่านี่ใช่ไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าสาวไม่ได้อยู่ดูไบแล้วใช่ไหมได้ข่าวว่าสาวไม่อยู่ดูไบนี่ได้ข่าวว่าดูไบไม่ให้อยู่อะไรทีนี้อยู่ไหนล่ะเอาทีนี้จะบินหากันที่ฮ่องกงเหรอหรือจะไปฮ่องกงหรือจะไปฮ่องกงมึงจะไปอยู่กันที่ฮ่องกงหรือมึงจะไปอยู่ที่ห้องไหนมันมี2ที่ที่มึงจะต้องอยู่นะถ้าเกิดมึงไม่หยุดเรื่องนี้นะ1ฮ่องกง2ห้องขัง1ฮ่องกง2ห้องขังถ้าเกิดมึงหนีไม่ทันนะมึงอยู่ที่ฮ่องกงหรือไม่ก็ห้องขังทีนี้เรื่องนี้นี่บอกได้เลยนะเฮ้ยในเมื่อเขาคอเอากันขนาดนี้ประเทศชาติเขาเสียงดังกันขนาดนี้
มันต้องสนปีสนคุยแล้วมึงไม่ใช่สนแต่อีพวกสาวดูไบอีพวกสาวฮ่องกงอีสาวอังกฤษรออยู่อย่างเดียวนี่มึงรู้ยังว่าอังกฤษมึงอยู่ก็ไม่ได้แล้วอังกฤษมึงจะไปอยู่อังกฤษมึงจะไปอยู่คู่กันนะไม่ได้นะอังกฤษมึงจะไปอยู่คู่กันไม่ได้นะทำไมล่ะอ้าวอังกฤษเขาเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแล้วคุณรู้หรือยังเนี่ยนโยบายนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษผู้นำคนใหม่ของอังกฤษคือไม่ให้โอกาสคนต่างด้าวเกินไปกว่าโอกาสของคนอังกฤษมาแล้วนโยบายท้องถิ่นนิยมของผู้นำคนใหม่ของอังกฤษมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหน้าสี่เหลี่ยมแป้แว่แล้วก็ไปใช้พื้นที่ของเขาเป็นชนต่างด้าวแล้วไปทำผิดกันทั้งศีลธรรมไปทำผิดกันทั้งกฎหมายอาญาโดยการไปตั้งแก๊งกันเพื่อที่จะด่าประเทศไทยหรือด่าอะไรก็ตามแต่อย่างที่เคยทำมันก็จะไม่ได้แล้วนะมันก็จะไม่ได้แล้วสิมันก็จะไม่ได้แล้วอ่ะเธอเข้าใจไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะสี่เรื่องสี่ราวที่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับคนไทยมากนะสี่เรื่องสี่ราวนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับคนไทยมากนะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้นะถ้าเกิดไม่สนสี่สนแปดนะไม่ได้หรอกฉันเป็นนักการเมืองเก่าฉันรู้ดีว่าการเมืองอ่ะมันโหดร้ายขนาดไหนแล้วการเมืองมันน่ากลัวขนาดไหนถ้ามึงโง่เข้าใจที่พูดนี้มะผมไม่ได้โง่นะอ้าวคุณก็ไม่ได้โง่หรอกแต่แค่ความฉลาดของคุณน่ะสวนทางอย่างลิบลับกับความสูงของคุณก็เท่านั้นเองอ่ะคุณไม่ได้โง่หรอกแค่ความฉลาดของคุณน่ะมันสวนทางกับความสูงของคุณน่ะเฮ้ยไม่ได้นะตอนนี้ขนาดไม่ได้ปล่อยให้เช่า99ปีหมู่บ้านที่คุณหนูสะดุ้งคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งเงินสะดิ้งทองอ่ะถือหุ้น 28% น่ะยังขายให้อีตู้เฮาเกือบทั้งหมู่บ้านเลยมีคนไทยอยู่แค่6หลังที่เหลือขายให้อีตู้เฮาหมดจำไม่ได้เหรออีตู้เฮาไม่ได้เป็นคนไทยอีตู้เฮาเป็นนักฟอกเงินยาเสพติดไหนพวกมึงบอกว่าเกลียดยาเสพติดนักเกลียดยาเสพติดนะไหนพวกมึงบอกว่าจะล้างบางไอ้พวกยาเสพติดไหนพวกมึงบอกว่าเกลียดไอ้พวกกระบวนการค้ายาเสพติดที่มาทำให้ชีวิตลูกหลานเนี่ยไม่ปลอดภัยมึงเกลียดนักเกลียดนะแล้วมึงขายหมู่บ้านให้อีพวกฟอกเงินยาเสพติดหาพระแสงขอหอกอะไรของมึงค้าอีตุ้งติ้งไหนมึงเกลียดแค่กระบวนการค้ายาเสพติดไงแล้วมึงไปเอื้อกับไอ้พวกขบวนการฟอกเงินยาเสพติดที่คนจีนเขาไล่จับแต่มึงเสือกงับเอามาซื้อโครงการหมู่บ้านมึงทั้งโครงการมึงทำไปได้ไปไงอีตุ้งติ้งมึงอย่าบอกนะอย่าบอกว่าไม่จริงนะมึงอย่าบอกว่าไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่ใช่มึงเหรอที่หูถือหุ้นอยู่มึงจึงไม่สามารถที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรได้แต่มึงไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรแต่มึงเอาเงินของประเทศไทยซึ่งเป็นภาษีประชาชนไม่ใช่เงินมรดกโคตรพ่อโคตรแม่มึงด้วยมึงเอาไปใช้อีลุยฉุยแฉกจากซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมด 5,000 ล้านทั้งหมด 5,000 ล้านงบประมาณปี2567นี่ยังไม่นับที่กำลังดีเฟนต์ในกรรมธิการงบประมาณปี2568อีกทั้งที่มึงยังถือหุ้นโครงการหมู่บ้านนั้นอยู่ทั้งหมดที่มึงถือ 28% ใช่หรือไม่ใช่ที่สำคัญได้ข่าวว่ามึงเป็นหุ้นใหญ่ด้วยมึงเป็นหุ้นใหญ่มึงเป็นเจ้าของโครงการแล้วโครงการของมึงขายให้อีตู้เฮาฟอกเงินยาเสพติดไหนมึงบอกว่ามึงเกลียดยาเสพติดไหนมึงบอกว่ามึงเกลียดยาเสพติดยาเสพติดทำให้ชีวิตคนใกล้ชิดมึงพังไงอีควายไหนมึงบอกว่ามึงเกลียดพวกกระบวนการยาเสพติดไหนพ่องเคยออกนโยบายตัดตอนพวกกระบวนการค้ายาเสพติดไงสมัยพ่องตัดตอนทะลุทลายมาตรการเด็ดขาดมาตรการจัดการกับกระบวนการค้ายาเสพติดแต่ปรากฏว่าพ่อค้ายาเสพติดตื่นกันเต็มบ้านเต็มเมืองพ่อค้ายาเสพติดซื้อหมู่บ้านของมึงด้วยอ่ะแต่ปรากฏว่ามึงไปฆ่าตัดตอนใครรู้ป่ะปรากฏว่ามึงไปตัดตอนไอ้พวกที่เป็นกะลิ่วกะโล่ไปตัดตอนไอ้พวกเศษไอ้พวกสอยไปตัดตอนลูกชาวบ้านไปตัดตอนแม้กระทั่งพ่อของนักข่าวมึงจำได้ไหมปี2566 67ปี2547
ปี2546มีนักข่าวคนหนึ่งอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์พ่อแม่เขาอยู่เพชรบูรณ์โดนตัดตุยนักข่าวช่อง11พ่อแม่เขาอยู่เพชรบูรณ์ปรากฏตกเป็นเหยื่อของขบวนการแล้วปรากฏว่าไม่สน4สน8เพราะว่าตอนนั้นมีอำนาจของนายกรัฐมนตรีชั้น14คนหนึ่งเมื่อปี2546-47ห้าวเป้งปรากฏตัดตุย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 ทั้งหมดประมาณ 2,500 ศพ 2,500 ศพ 2,500 ศพจนกระทั่งรัฐบาลต่อมาเนี่ยได้มีการสื่อสวนสอบสวนเรื่องนี้และปรากฏว่าอาจารย์ไกลศักดิ์ชุนหวันซึ่งเป็นอดีตส.ส.จังประชาธิปัตย์สายไกลศักดิ์ชุนหวันซึ่งเป็นพ่องของอีส.ส.ก้าวไกลปัจจุบันนี้ที่บ้านมันโดนไฟไหม้อ่ะส.ส.ประชาธิปัตย์ไกลศักดิ์ชุนหวันเป็นคนเอาเรื่องนี้ไปยื่นต่อศาลโลกพิจารณาในชั้นศาลโลกว่าขบวนการรัฐบาลตัดตุยประชาชนไปทั้งหมด 2,500 ศพโดยที่ไม่อยู่กระบวนการของยุติธรรมไม่ได้อยู่ในกระบวนการของการตัดสินของศาลไม่ได้อยู่ในกระบวนการของคุกตารางแต่มึงตัดตุยเข้าไปเลย 2,500 ศพซึ่งตุยใช่มั่งตุยไม่ใช่มั่งตุยมั่วมั่งตุยอะไรมั่งผสมปนเปกันทั้งหมด 2,500 ศพจนกระทั่งพ่อของนักข่าวช่อง11ต้องโดนตุยเพราะกระบวนการตัดตุยพ่องนั่นแหละบาปกรรมชิบหายเลยอีตุ้งติ้งขณะเดียวกันพ่องเกลียดพวกกระบวนการยาเสพติดถึงขั้นว่าออกนโยบายตัดตุยแล้วทำไมมึงไม่รับนโยบายพ่องเพื่อที่จะเกลียดกระบวนการยาเสพติดมึงเสือกไปขายโครงการหมู่บ้านให้กับอีพวกกระบวนการฟอกเงินยาเสพติดแล้วอีตุ้งติ้งสะดิ้งเงินสะดิ้งทองเข้าใจที่พูดเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนคอเอาเสียงประชาชนปัจจุบันไม่ใช่เสียงประชาชนสมัยที่พ่องมีอำนาจเสียงประชาชนปัจจุบันไม่ใช่เสียงประชาชนสมัยเหมือนกับสมัยพ่องเป็นนายกรัฐมนตรีเสียงประชาชนปัจจุบันประชาชนใช้ทุกช่องทางและเสียงประชาชนปัจจุบันไม่ต้องผ่านการโหวตยกมือของส.ส.เสียงประชาชนปัจจุบันเสียงดังกว่าส.ส.ที่จะอ้าปากพูดแต่ละคำในสภาแค่2นาทีเสียงประชาชนในปัจจุบันกูประชาชนพลเมืองคนปกติกูสามารถพูด3ชั่วโมงโดยที่ประชาชนฟังแล้วก็พูด3ชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดไปฉี่ด้วยขณะเดียวกันพวกมึงแค่จะพูด3นาทีในสภามึงยังแย่งกันแทบตายแล้วก็มึงก็พูดผิดพูดถูกพูดติดๆขัดๆพูดไม่ตรงกับใจประชาชนพูดไม่ตรงกับอเจนดาของกฎหมายเพราะฉะนั้นประชาชนปัจจุบันมีพื้นที่พูดมากกว่าพวกมึงในสภาและขณะเดียวกันส.ส.ฝักถั่วของพวกมึง500คนในสภามีอยู่จำนวนน้อยที่ค้านมึงแต่มีอยู่จำนวนมากที่ผสมพันธุ์และก็พร้อมในการที่จะใช้ความฉลาดของตัวเองเดินตามก้นอวยอีกคนที่โง่กว่าตัวเองคนที่ไม่มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำแต่เสือกมาเป็นผู้นำคนที่ไม่มีผู้ว่าวุฒิภาวะของการที่จะใจกว้างแต่เสือกเป็นคนใจแคบแต่เสือกมานำทีนี้นั่นแหละมันถึงกฎแห่งกรรมที่พวกมึงจะชิบหายแล้วกูจะบอกมึงให้โอเคนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องหยุดนะ4เรื่องถ้าคุณเป็นผู้นำทางการเมืองคุณต้องทบทวนเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคที่ประชุมพวงของคุณถ้าเกิดคุณเป็นผู้นำประเทศคุณจะต้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทบทวนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของคุณถ้าคุณเป็นประธานส.ส.คุณจะต้องประชุมส.ส.ของพรรคพวงพวกคุณเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นของเขาถ้าเกิดคุณเป็นประธานกรรมาธิการคุณจะต้องประชุมกรรมาธิการเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องประเทศชาติจะเสียหายมึงไม่ใช่ไปพิจารณาเพื่อที่จะหาโอกาสหาประโยชน์ให้กับไอ้คนที่จะต้องฮุบป่าไอ้คนที่จะต้องฮุบเขาไอ้คนที่จะต้องขายปุ๋ยเพราะฉะนั้น4เรื่องคืออะไร4เรื่องนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องทับลานมึงต้องหยุดและแสดงวุฒิภาวะของการนำแล้วก็แสดงเจตจำนงประจำพรรคตัวพรรค
การเมืองของตัวเองออกมาได้แล้วแล้วทุกพรรคการเมืองคุณต้องแถลงข่าวนะหัวหน้าทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายคุยหรือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณต้องแถลงข่าวในนามพรรคของคุณว่าคุณมีเจตจำนงและมีปฏิญญาหรือมีหลักธงอย่างไรต่อสี่เรื่องที่เซนซิทีฟต่อหัวใจคนไทยปัจจุบันนี้หนึ่งคุณมีหลักอย่างไรเรื่องเกี่ยวกับทับลานสองคุณมีหลักอย่างไรเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยคนละครึ่งสามคุณมีหลักอย่างไรเรื่องที่เกี่ยวกับการจะแก้กฎหมายให้ต่างชาติมาสามารถซื้อคอนโดได้ 70% ของคอนโดแต่ละหลังสี่คุณมีหลักอย่างไรกรณีที่จะให้ต่างด้าวต่างแดนต่างชาติมาเช่าที่ดิน99ปีซึ่งมีอายุมากกว่าอายุคดพ่อคดแม่มึงเช่ายาวกว่าช่วงอายุคนน่ะแปลว่ามึงตุยไปแล้ว2รอบอ่ะอีต่างด้าวนั่นก็ยังสามารถในการที่จะรุกชาติของมึงอยู่แล้วก็นอนเลี่ยราดกันอยู่ในพื้นแผ่นดินมึงอ่ะแล้วต่างชาติทั้งหมดในโลกนี้มึงลองนึกดูนะคำว่าต่างชาติไม่ใช่แค่จีนคำว่าต่างชาติไม่ใช่แค่เขมรพม่าคำว่าต่างชาติไม่ใช่แค่ฝรั่งมังค่าคำว่าต่างชาติไม่ใช่แค่รัสเซียเยอรมันคำว่าต่างชาติก็คือคนทั้งโลกเกือบ200ประเทศมันสามารถที่จะเอาความรวยของมันแล้วมึงนึกดูนะคนทั้งโลกเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันย่อมมีประเทศที่มีเศรษฐีและมีทั้งคนดีและก็คนเลวและมีทั้งคนฟอกเงินและมีทั้งคนที่เขาหนีจากประเทศตัวเองมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องติดคุกลำบากในประเทศของตัวเองใช่ไหมแล้วมันจะไปประเทศไหนมันก็จะเอาความทั้งหมดเนี่ยมาลงที่ประเทศมึงแล้วถ้าเกิดว่าคนทั้งโลกเนี่ยเศรษฐีทั้งโลกเนี่ยเขาขนกันมาซื้อคอนโดที่ประเทศมึงทั้งหมดกูถามว่ามึงปลูกคอนโดอีกกี่หมื่นหลังถึงจะเพียงพอกับเศรษฐีทั้งโลกที่เขาเห็นโอกาสแล้วมึงจะต้องมีที่ดินป่าอีกกี่ผืนที่จะต้องปล่อยออกมาเป็นโฉนดเป็นสรรพากรเพื่อที่จะรองรับเศรษฐีทั้งโลกคนทั้งโลกต่างด้าวทั้งโลกที่เขาเห็นกฎหมายของมึงที่เปิดโอกาสให้พวกเขาแล้วเขาก็จะต้องมาซื้อมาเช่า99ปีเพราะเขารู้ว่ามันอายุยาวกว่าอายุไขของเขาและกว่าจะถึงอายุไขของเขาเขาก็สามารถที่จะทำประโยชน์ตั้ง30 40 50ปีระหว่างทำประโยชน์ก่อนที่เขาจะตุยอ่ะเขาก็ทำประโยชน์จากแผ่นดินมึงอ่ะได้ตั้งเยอะแยะคำถามก็คือว่าแล้วทรัพยากรประเทศของมึงซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พวกมึงควรที่จะดูแลมึงจะเอามนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรประเทศของพวกมึงเป็นคนที่เป็นพลเมืองของประเทศมึงเนี่ยประมาณ67ล้านคนและอาจจะมากกว่ามึงจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนแน่นอนว่าศักยภาพของพลเมืองคุณเนี่ยรอแต่ที่จะต้องแบมือขอเงินจากมึงซึ่งมึงเอาเงินหลวงเอาภาษีของเขารอปล่อยให้เขาแค่หมื่นบาททั้งปีมึงยังทำไม่ได้เลยว่าหมื่นบาทที่จะปล่อยให้มือเขาแต่ขณะเดียวกันมึงยังไปเอาเงินจากเขาอีกในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไปควักเงินจากกระเป๋าชาวนาครึ่งนึงอ่ะแล้วมึงลองนึกดูว่าชาวนาเนี่ยมึงไปขูดเรียดเอากับปูเลยอ่ะมึงไปขูดเลือดปูเลยอ่ะถ้าเกิดเขาไม่มีเงินครึ่งนึงเขาก็เอาปุ๋ยออกมาไม่ได้ถูกต้องหรือเปล่ามึงขูดเลือดเขามึงไม่ได้เป็นพระเจ้ามึงไม่ได้เป็นเทวดาไปโปรดคนมึงอ่ะมันเป็นคนขูดรีดกูไม่แปลกใจมึงค่ะท่านผู้นำประเทศสมมุติประเทศนึงคะดิฉันไม่แปลกใจเลยทำไมครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งคุณผู้ซึ่งเป็นบริหารอสังหาริมทรัพย์จึงสร้างสะพานข้อมคลองสาธารณะพระโขนงเสร็จแล้วไปเก็บเงินจากประชาชนที่ข้ามสะพานของคุณทั้งที่คุณน่ะสร้างสะพานข้อมคลองสาธารณะเก็บเงินประชาชนโดยทั้งที่ดินตรงนั้นเป็นอะไรที่ดินตรงนั้นปรากฏว่าเป็นคลองสาธารณะคลองพระโขนงเป็นคลองสาธารณะแต่ตัวเองไปซื้อที่ดินตาบอดอยู่ข้างในไปขออนุญาตกรุงเทพมหานครสร้างคลองคล่อมไปปรากฏประชาชนเขาสัญจรเสือกเก็บเงินเขาเอ้ยอีเศรษฐีเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอีชั่วไอคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นขนาดเรื่องนี้ คุณเนี่ยยังเห็นแก่ตัวชั่วขนาดเก็บเงิน
จากประชาชนเพื่อข้ามคลองสาธารณะของประชาชนของประเทศชาติเพียงแค่มึงเอาไม้ไปก่ายไว้เพื่อให้ไปถึงบ้านของมึงซึ่งเป็นที่ตาบอดที่มึงเสือกไปซื้อมึงถึงขั้นไปเก็บเงินจากประชาชนตาดำๆในเขตชุมชนแถวนั้นคือถ้าไม่ชั่วก็เรียกว่าไม่ใช่คนดีอ่ะจริงๆคนแบบนี้เขาเรียกว่าคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกทมที่ปล่อยพวกสำนักงานเขตบางขนงพระขนงที่ปล่อยหรือไม่ว่าอีกจะเป็นเศรษฐีคนใดที่ทำกระทำการแบบนั้นจริงๆจะต้องติดคุกเพราะใช้ของหลวงคุกที่จะต้องติดเนี่ยมันจะต้องติดคุก928ปีเพราะใช้ของหลวงเพราะเก็บเงินหากินเอากับหลวงเพราะฉะนั้นต้องติดคุกถ้าไปถึงโรงถึงศาลอีเศรษฐีคนนั้นหรือผู้บริหารโครงการของเอ็ดเศรษฐีคนนั้นจะต้องติดคุก928ปีนี่คือกฎหมายประเทศไทยจริงๆแต่มึงอ่ะแค่ยังไม่ได้ถึงกระบวนการที่อัยการส่งฟ้องอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลดได้ลดลาได้ลาออกได้ออกไปได้ไปถ้าไม่ทำทั้งหมดนี้ก็ให้ใส่ใจประชาชนแล้วก็เลิกเห็นแก่ตัวสักทีหนึ่งและสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเป็นคนดีได้บ้างแล้วอย่าเป็นคนชั่วตลอดเวลาเราจะชั่วทั้งศีลธรรมและเราจะชั่วทั้งธรรมาภิบาลน่ะไม่ได้หรอกเราจะชั่วทั้งทางศีลธรรมและเราจะชั่วทั้งในทางการบริหารเนี่ยไม่ได้หรอกเราจะชั่วแบบนั้นทั้งหมดไม่ได้หรอกเราต้องเหลือที่ยืนให้มีความสบายใจของลูกหลานบ้างเราต้องเหลือที่ยืนให้ตัวเองได้หายใจรับอากาศดีๆรับโอโซนของกรุงเทพรับโอโซนอยู่บ้างอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะทางจริยธรรมเราก็ชั่วในทางการบริหารจัดการเราก็ยังชั่วอีกในทางที่จะไปลุกล้ำอำนาจของกฎหมายเราก็ยิ่งชั่วไปอีกมันจะไม่ได้หรอกทั้งหมดนี้ฉันไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ฉันพูดถึงผู้นำประเทศสมมุติประเทศหนึ่งสมมุติว่าประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคือเราจะชั่วทั้งหมดมันไม่ได้หรอกคุณเราต้องเหลือที่ยืนและขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณไม่สน4สน8ถ้าคุณไม่สน4สน8ขณะเดียวกันไอ้ที่4 8ที่คุณไม่สนเนี่ยนะแต่บังเอิญว่าประชาชนเขาสนไงมึงเข้าใจที่พูดนี่มั้ยและบังเอิญพวกกูก็ไม่ยอมมึงจะไม่สนความดีความชั่วของมึงแต่บังเอิญว่าพวกกูไม่ยอมไงมึงจะดีจะชั่วก็บาปกรรมของมึงเองลูกเขาผัวใครถ้ามึงจะชั่วมึงก็บาปกรรมของมึงเองแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของประเทศชาติพวกกูไม่ยอมมึงเข้าใจที่พูดนี้ไหมมึงเข้าใจไหมครับประชาชนคุณเข้าใจไหมครับประชาชนบางคนคุณต่อไปนี้จะพูดถึงผู้คนทุกคนเข้าใจไหมโดยเฉพาะบางคนที่คุณมีความชั่วติดตัวที่ผิดจริยธรรมไปล้ำลูกเขาผัวใครบางคนที่ไปเอาผัวเขามาเป็นผัวตัวบางคนที่ไปเอาเมียเขามาเป็นเมียตัวบางคนที่ชั่วนอกใจเมียตัวเองสมมุติว่าบางคนอะไอ้เรื่องความชั่วนั้นเป็นความชั่วส่วนตัวไม่มีใครไปเสือกกับมึงนอกจากผัวมึงเมียมึงนอกนั้นเขาไม่เสือกกับมึงอันนั้นคือความชั่วส่วนตัวแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องประเทศชาติคุณเนี่ยจะทำชั่วกับประเทศชาติอันนี้คนทั้งประเทศจะไม่ยอมอันนี้พอจะเข้าใจไหมที่ฉันพูดเนี่ยเข้าใจไหมที่ฉันพูดนี่พอจะเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมบางคนที่คือคนเราแหละสังคมทุกสังคมมีทั้งคนดีกับคนไม่ดีใช่ไหมสังคมทุกสังคมมีทั้งคนชั่วกับคนไม่ชั่วเพราะฉะนั้นเวลาคนเข้ามาฟังดร.มลิกามันก็จะต้องมีทั้งคนดีและคนชั่วดังนั้นที่ฉันพูดเนี่ยฉันก็จะไม่พูดกับคนดีทั้งหมด
แต่ฉันก็อาจจะต้องมีบางคำที่ฉันอยากจะพูดกับคนชั่วบ้างซึ่งบางทีมันอาจจะมีคนชั่วแฝงมาสักคน2คนอะไรอย่างเงี้ยสมมุติฉันก็เลยอยากจะพูดกับคนชั่วบางคนว่าถ้าเกิดคุณจะชั่วไปโลภเอาผัวเขาเมียใครมาเป็นผัวตัวเองเนี่ยอันนั้นมาเป็นความชั่วส่วนตัวไม่มีใครเสือกกับมึงไม่มีใครเสือกกับมึงแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณจะชั่วกับประเทศชาติอันนี้มันจะไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ประเทศชาติจะไม่ยอมแต่กฎหมายก็จะไม่ยอมและประชาชนทั้งหมดก็จะไม่ยอมและเขาก็จะไม่ยอมกันแล้วสิงหาคมนี้ได้ข่าวว่าจะเอาวาด2กุฏิเขารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วกุฏินึงคือกุฏินิติธรล้ำเหลือกุฏินึงคือกุฏิตู่จตุพรพรหมพันธ์เขาแตะมือกันปรากฏว่าเขานัดกันสิงหาคมแล้วค่ะพวกมึงถ้าเกิดมึงไม่ยอมถอยมึงไม่ลดลาวาศอกอ๋อมึงไม่ต้องไปกลัวหรอก2คนเนี้ยประชาชนมีแค่ย่อมเดียวมึงไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเขาขนคนไม่ได้ประชาชนจะมีแค่ย่อมเดียวมึงไม่ต้องกลัวหรอกเอาให้มึงชะล่าใจไปเลยมึงไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกมึงไม่ต้องกลัวเขาหรอกแล้วกูก็จะอยู่ตรงนี้แล้วกูก็จะไม่ไปชุมนุมด้วยนะกูจะอยู่ใน TikTok นี่แหละแล้วกูจะลองดูซิว่ากูจะพูดใน TikTok ทุกวันแล้วกูจะพูดในสิ่งที่ถ้าเกิดมันมีการชุมนุมนะแล้วกูก็จะนั่งรายงานข่าวนะเป็นผู้อะไรประกาศข่าวตรงนี้นะกูจะประกาศข่าวผ่าน TikTok ว่าวันนี้จตุพรพรหมพันธ์นิติธรล้ำเหลือได้มีการชุมนุมกันที่ราชประสงค์ประแสงประแสงและจะกานอกจากนั้นได้มีการจัดเวทีขึ้นมาฉันกูจะรายงานข่าวแบบเนี้ยนาฬิกาไม่ไปนะเพราะกูไม่ใช่แกนนำกูเป็นแกนนอนกูนอนอย่างเดียวแต่กูจะพูดที่ TikTok ตั้งแต่ 03:00 จน 03:00 ของอีกวันนึงกูจะพูดอยู่ตรงนี้เอาประชาชนจะไปก็ไปแต่กูไม่สนใจนะกูไม่รู้นะกูไม่ได้ปลุกระดมมึงนะตอนนี้แกนนำที่ราชประสงค์นำโดยจตุพรพรหมพันธ์ขณะเดียวกันแกนนำที่ราชประสงค์นำโดยนิติธรล้ำเหลือขณะเดียวกันแกนนำชื่อสนธิยานแกนนำชื่อนั่นชื่อนี่ได้มีการรวมตัวกันได้มีการประกาศเขาประกาศว่าอะไรคะดร.มาริกาขออนุญาตเป็นผู้สื่อข่าวรายงานผ่าน TikTok ในฐานะที่เป็น TikToker เป็นครีเอเตอร์อยู่ตรงนี้ขอรายงานว่าจตุพรพรหมพันธ์และนิติธรล้ำเหลือพร้อมกับประชาชน 280,000 คนที่ราชประสงค์ได้มีประกาศข้อที่1ข้อที่1ประกาศว่าข้อที่1ประกาศว่าไม่ต้องเอาน้ำมันมาล้างขวดพระกรุงเทพเราจะไม่เผาข้อที่2ข้อที่2ประกาศว่าข้อที่2ประกาศว่าเราจะไม่เผาเซนทรัลเวิลด์ข้อที่3ประกาศว่าเราจะไม่เผาศาลากลางข้อที่4ประกาศว่าข้อที่4เราจะไม่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ข้อที่5ประกาศว่าเราจะมีการชุมนุมอย่างสงบแต่ขณะเดียวกันเราขอบอกให้รัฐบาลนั้นลาออกและถ้าเกิดรัฐบาลไม่ลาออกเราจะไล่รัฐบาลออกอย่างเดียวแต่เราจะไม่เผาอะไรทั้งนั้นเราจะไม่บุกโรงพยาบาลจุฬาเหมือนกับพวกอีหานั่นเราจะไม่บุกโรงพยาบาลศิริราชเหมือนกับอีพวกอีหานั่นเราจะไม่บุกไปสถานที่ราชการเหมือนกับอีพวกอีหานั่นเราจะไม่ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางแล้วเมื่อสัญญาณแล้วพี่น้องจัดการได้เลยซึ่งมันไม่ได้หมายถึงการไปชุมนุมที่ศาลากลางเพื่อที่จะไปนั่งสวดมนต์ข้ามปีอันนั้นพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปนั่งสวดมนต์ข้ามปีที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและแม้แต่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีพี่น้องไม่ต้องไปและพวกเราก็จะไม่ระดมคนเพื่อที่จะไปปิดปากซอยที่บ้านจันทร์สองแร่ไม่ต้องไปปิดนะทั้งหมดนั้นแกนนำซึ่งชื่อว่าอันนี้ฉันนึกในใจว่าถ้าเกิดว่าจตุพรพรหมพันธ์บวกกับนิติธรล้ำเหลือไปชุมนุมกันที่ราชประสงค์อ่ะเขาว่าจะพูดว่าอย่างไรอันนี้กูคิดในใจอันนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะอันนี้สมมุติไงสมมุติว่ามาริกาเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วกูจะกำลังประกาศข่าวว่าแกนนำสองคนเขารวมตัวกันที่ราชประสงค์แล้วเขาจะทำอย่างไรอันนี้ฉันสมมุติเฉยๆฉันสมมุติเฉยๆเป็นเรื่องทั้งหมดเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ากูสมมุติเฉยๆพี่น้องเราไม่ต้องไปปิดปากซอยบ้านจันทร์สองล่าซอยมันก็ยิ่งแคบๆอยู่รถเข้าได้คันเดียวแล้วถ้าเกิดรถสิบล้อเข้าไปมึงก็จะต้องยกรถสิบล้อออกไปแล้วก็ให้รถพนักท่านเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องเอารถยกไปด้วยดังนั้นพี่น้องไม่ต้องไปปิดปากซอยเดี๋ยวประชาชนจะเดือดร้อนนะนอกจากนั้นพี่น้องไม่ต้องไปปิดหน้าทำเนียบรัฐบาลเพราะขณะนี้ต่อให้ปิดทำเนียบรัฐบาลนะรัฐมนตรีมันก็ไม่ค่อยทำงานกันอยู่แล้วต่อให้ไปปิดนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่ค่อยได้เข้ากันอยู่แล้วขนาดมันตัดเตียงไว้มันยังไม่ได้นอนเลยหมดไปตั้ง7ล้าน8ล้านตั้งประมาณ10ล้านตัดไปเฉยๆโชว์อวดรวยและขณะเดียวกันรวยบนพื้นที่อะไรรวยบนพื้นที่ของหลวงขณะเดียวกันอวดรวยอวดเตียงใหญ่ไซส์ผิดปกติไงมึงเสือกสูงผิดปกติไงนั่นแหละตัดไปพบ
คนหลวงทั้งนั้นเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นหมดไป10ล้านแล้วมันก็ไม่นอนเพราะมันไม่กล้านอนทำไมมันไม่กล้านอนครับท่านแกนนำจตุพรพรมพันธ์ครับอ๋อมันไม่กล้านอนอันเนื่องมาจากว่าถ้านอนแล้วมันจะผิดกฎหมายทันทีกฎหมายอะไรกันครับท่านนิติธรล้ำเหลืออ๋อกฎหมายไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่อะไรนะเป็นที่เกี่ยวกับเป็นที่เก่าแก่เป็นที่เก่าแก่มันเป็นที่เก่าแก่มันจึงนอนไม่ได้มันลืมนึกไปเพราะมันเป็นนักมันเป็นผู้นำประเทศสมมติประเทศหนึ่งที่ไม่เคยอ่านกฎหมายรู้ไม่เคยดูกฎหมายเป็นเพราะมันรังเกียจวันอยู่บำรุงและมันก็รังเกียจเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเป็นคนที่อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นไงเสร็จแล้วพวกมันเนี่ยนะมันเป็นพวกสร้างหมู่บ้านนะกู้เงินธนาคารแล้วก็เอาไปทำหมู่บ้านขายเอากำไรไงจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ไงไม่รู้กฎหมายไงมันเป็นสถานที่โบราณสถานมึงนอนไม่ได้ควายอันนี้ฉันสมมุตินะสมมุติเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจตุพรพรหมพันธ์กับนิติธรล้ำเหลือ2สำนักนี้เขารวมตัวกันแล้วเขาจัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์เขาจะพูดว่าอะไรอันนี้ฉันสมมุติเฉยๆมันยังไม่เกิดขึ้นอันนี้กูสมมุติและสมมุติด้วยว่ากูไม่ไปด้วยกูไม่ยุ่งกูไม่รู้จักกูไม่ได้สนิทกูไม่สนิทเลยกูไม่รู้จักเลยมึงอย่ามาฟอกกันกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องกูไม่สนิทกูไม่รู้จักเลยแต่ดร.มาริกาเป็นคนที่กลัวฝ้าขึ้นหน้ากูไม่ไปอยู่แล้วชุมนุมกูไม่ไปอยู่แล้วชุมนุมกูไม่ไปกูบอกเลยนะพวก FC ถ้าเกิดอยากเจอดร.มาริกากูไม่ไปกูไม่ไปมึงไม่ต้องเตรียมรองเท้าผ้าใบเผื่อกูด้วยมึงกูไม่ไปนะแต่กูจะนั่งอยู่ TikTok ตั้งแต่ตี3ยันตี3อีกวันนึงนะกูจะนั่ง TikTok ทุกวันตั้งแต่ตี2ยันตี2อีกวันนึงตั้งแต่ตี1แล้วก็จบไปตี1อีกวันนึงกูจะนั่งพูดทุกวันแล้วกูจะรายงานข่าวว่าอีก2ตัวเนี้ยอีก2คนเนี้ยเค้าปลุกระดมว่าอะไรเค้าพูดว่าอะไรเค้าชุมนุมว่าอะไรกูจะนั่งเล่าข่าวกูจะทำแค่นี้แหละทำแค่นี้แหละกูทำหน้าที่สื่อซึ่งเป็นหน้าที่ที่สามารถที่จะทำได้เข้าใจยังกูจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะจบกันนะจบไปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาดราม่ากูนะเพราะกูไม่ไปกูไม่ไปอยู่แล้วนะคะอย่ามาดราม่านะคะอย่ามาดราม่านะคะทุกคนไม่ต้องดราม่านะคะไม่ต้องดราม่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่2คนนั้นเท่าที่ฉันนั่งฟังเขาพูดในรายการของเขาอ่ะเขาก็บอกว่าอันที่หนึ่งเรื่อง99ปีเรายอมไม่ได้ต้องให้ประชาชนคนไหนยอมแต่เขาจะไม่ยอมแล้วซึ่งกูก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันอันที่สองกรณีที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยมาเช่า 70% ในคอนโดแต่ละที่ก็เท่ากับว่าคอนโดทุกที่มันต้องเป็นของต่างชาติหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กูจะไม่ยอมต่อให้คนไทยไม่มีเงินซื้อก็มึงก็ต่อให้คนไทยไม่มีเงินซื้อมึงก็หยุดสร้างกันบ้างไม่ได้ไงต่อให้คนไทยไม่มีเงินซื้อมึงก็ขายถูกๆบ้างมึงไม่ต้องเอากำไรมากไม่ได้ไงมึงก็เอากำไรน้อยๆหน่อยสิมึงไม่ใช่เอากำไร 200% แบบเนี้ยถูกไหมล่ะมึงก็สร้างน้อยๆแล้วก็เอากำไรไม่มากนักคือเขาเรียกว่าทำธุรกิจแบบมีความเป็นธรรมอ่ะใช่ไหมเพื่อคนไทยเขาจะได้เข้าถึงคอนโดคนไทยเขาจะได้เข้าถึงตอนนี้พวกมึงสร้างจนคนไทยเข้าไม่ถึงไอ้ที่เข้าถึงก็คือคอนโดประมาณแบบว่าเท่ากับหมายอร์กเชียร์กูอยู่2ตัวเนี่ยประชาชนคนไทยเข้าถึง4ล้านบาท3ล้านบาทสามารถไปกู้แบงค์ได้หรือแบงค์อนุมัติได้มีเงินเดือนประมาณ 20,000 30,000 สามารถที่จะกู้แบงค์ได้แล้วก็ผ่อนเดือนละ 20,000 เดือนละ 10,000 เงี้ยอ่ะเท่าหมายอร์กเชียร์อยู่ได้2ตัวเดินไปทางไหนก็เอาสีข้างถูไอ้นี่เลยอะเอาสีข้างถูไอ้โซฟาเลยอะเข้าใจป่ะเนี่ยมึงทำอะแล้วพวกมึงก็ทำอย่างเงี้ยพวกมึงก็ทำกันอย่างเงี้ยหลายที่แล้วทั้งอโศกทั้งทองหล่อทั้งชิดลมเพลินจิตทั้งวิทยุทั้งสาธรทั้งอะไรต่างๆพวกมึงก็คิดทำกันอย่างเงี้ยพวกมึงก็ทำกันอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเข้าถึงได้ยังไงกันก็มึงขายแพงแล้วมึงจะมานั่งแก้กฎหมายของประเทศชาติไปรองรับให้พวกมึงขายได้มึงขายชาติชัดๆเลยอ่ะขายชาติชัดๆมึงขายชาติและพวกนายกสมาคมอสังหาหรือพวกอสังหาใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดมึงมีปัญหากับดร.มาริกามึงลุกขึ้นมาพูดเลยนะกูจะชี้หน้ามึงเลียงหน้าผากเลยว่ามึงกู้ธนาคารอะไรมาแล้วมึงจ่ายเงินธนาคารครบหรือยังมึงลุกขึ้นมาพูดเลยนะไอ้พวกสมาคมอสังหาทั้งหลายอ่ะมึงลุกขึ้นมาพูดเลยนะมึงไม่ใช่อาศัยจังหวะที่นายกรัฐมนตรีประเทศหนึ่งประเทศใดประเทศสมมุติประเทศหนึ่ง
เป็นพวกมึงแล้วมึงอ่ะจะเอาข้อมูลไปใส่หูมันแล้วมันก็ได้ประโยชน์สมอ้างกับที่พวกมึงสมประโยชน์กันและเป็นประโยชน์ของพวกมึงเท่านั้นและพวกมึงก็จะไปผลักดันมึงดู4ดู8ดูชาติดูบ้านดูเมืองด้วยมึงลองดูสิถ้าเกิดมึงไปทำแบบนี้ที่ประเทศอังกฤษกูคิดว่ามึงจะได้อยู่ประเทศอังกฤษไหมมึงไปทำแบบนี้ที่ประเทศอเมริกาจะให้มึงได้สัญชาติไหมมึงไปทำแบบนี้ที่ประเทศจีนดูสิประเทศจีนจะให้มึงเป็นสัญชาติหรือเปล่ามึงไปทำแบบนี้ที่ประเทศคาเมร์มึงไปถามอีคาเมร์สิมันให้หรือเปล่าอีฮุนเซนมันยังไม่ให้ใครเลยมันคิดแต่จะมาลุกประเทศไทยด้วยซ้ำไปเขาบริหารมันก็ลุกเอาเกาะกูดเกาะกงมันก็จะลุกเข้ามาแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยฉันก็เล่าให้ฟังในสิ่งที่ไอ้ม็อบที่จะชุมนุมเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ดร.มาริกาแค่สมมุติว่าสิงหานี้ถ้าเกิดว่าอนะหลวงพ่อวัดเซาหลินทั้งสองสำนักอะสำนักนิติธรล้ำเหลือกับสำนักจตุพรพรหมพันธ์มันรวมตัวกันและปรากฏว่าชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกรณีที่รัฐบาลไม่ถอยเรื่องสีเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง99ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 70% การแก้ไขกฎหมายทั้งหมดเพื่อรองรับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องทับลานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งไปขูดเรียดชาวนาถ้ามึงไม่ถอยทั้ง4เรื่องนี้กูว่าสิงหามึงได้เจอแน่มึงเจอวัดเซาหลิน2สำนักแน่นอน